ครับคลิปนี้มาดูอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ตัวอำเภอก็ตั้งอยู่ริมถนนพุกแคหลุมสักนะครับก็เป็นอำเภอที่เจริญในละแวกนี้เป็นอำเภอหลักของเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์หลักก็มีอำเภอหลุมสักอำเภอหนองไผ่นะครับที่ใหญ่หน่อยแบบนี้ก็จะทำไร่เป็นหลักไร่ข้าวโพดไร่อ้อยมีทำนาบ้างที่อำเภอหนองไผ่เนี่ยก็จะมีตำบลที่ใหญ่ๆคือตำบลนาเฉลียงนะครับก็จะเป็นตำบลที่ใหญ่นะครับที่นี่ก็จะทำทั้งนาและพืชไร่ได้ด้วยก็เป็นถือว่าอำเภอที่อุดมสมบูรณ์ซ้ายขวาก็เป็นนาแล้วก็เป็นไร่นะครับสมัยก่อนก็จะเป็นจุดหลักในการรับซื้อข้าวโพดและข้าวโกดังนะครับโกดังซื้อพืชผลการเกษตรก็สะดวกสบายครับสำหรับอำเภอหนองไผ่ก็เป็นอำเภอที่ธุรกิจคึกคักนะครับไม่ว่าร้านก่อสร้างตลาดนะครับก็เป็นผลพวงจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นะครับแล้วก็พืชผลทางการเกษตรนะครับสำหรับอำเภอหนองไผ่ก็เป็นอำเภอสำคัญก็ลองมานะครับใครที่จะไปเที่ยวเขาค้อนะครับน้ำหนาวถ้าเรามาจากสระบุรีเส้นภูแคร์ลำสันก็จะผ่านอำเภอหนองไผ่ครับจบคลิปไปแค่นี้สำหรับอำเภอหนองไผ่